สบายดีท่านผู้ชมถึงคนลาวทุกๆคนที่สนใจอยากจะเขามาสนับสนุนกระบวนการนักการเมืองลาวที่ห้องกันว่าสามเหล่าทหารกะหรือเป็นภาษาการเมืองที่ถูกต้องก็คือลาว United for Democracy and Independence in Laos ถ้าหากท่านผู้ใดหากสนใจอยากจะสนับสนุนบริจาคเล็กๆน้อยๆเอาช่วยเหลือแคมเปญหรือว่าการต่อสู้เพื่อกอบกู้เอกราชและประชาธิปไตยลาวขึ้นมาจากระบบเผด็จการของพรรคคอมมิวนิสต์สปป.ลาวที่ได้มาโดยผิดกฎหมายฉะนั้นข้าพเจ้าครับสาธิตการเข้าหาเว็บไซต์ของเรา United for Democracy หรือว่าของทหารกล้าก่อนอื่นว่าท่านจะต้องกดเอา Google นี่คือ Google Browser หรือว่า Google เข้าไปหา Google หรือว่า Google ภาษาไทยว่า Google หรือว่าภาษาลาวว่า Google ภาษาอังกฤษว่า Google เข้าไปหาแล้วก็มีบล็อกอยู่นี่ครับมีบล็อกอยู่นี่กดเอาบล็อกนี่คือคลิกบล็อกนี่แล้วก็ตีใส่ลาวก่อนเนี่ยตีใส่เชียนหลงกับสันสะลอยโยลาว .org แล้วกด enter กด enter แล้วกด enter แล้วท่านก็จะเห็นเว็บไซต์ขึ้นมาตรงหน้าจออันนี้คือเว็บไซต์ใหม่ที่สร้างขึ้นมาในปี2022เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้เข้าถึงประชาชนและให้ง่ายที่สุดนี่คืออยู่ในนี้มีบันทึกเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศเราในสมัยก่อนและจนถึงในปัจจุบันนี้ว่าประเทศลาวได้ถูกยึดครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ตั้งแต่วันที่2ธันวาคม1975มาถึงปัจจุบันนี้ด้วยเหตุใดคอมมิวนิสต์จึงยึดอำนาจด้วยเหตุใดคอมมิวนิสต์จึงปกครองประเทศลาวมาถึงจนถึงวันนี้และได้มาด้วยวิธีใดอันนี้อยู่ในนี้จะบันทึกเหตุการณ์ต่างๆให้พี่น้องได้เข้าใจมีภาษาลาวมีภาษาอังกฤษบางส่วนเพื่อให้พวกท่านได้เห็นว่าการออกมารณรงค์หรือค้นขวยข้อการหัวมือจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวโดยการบริจาคทรัพย์สินในใจเข้ามาช่วยเหลือให้กระบวนการนี้ได้เดินหน้าต่อไปเพื่อที่จะห้องให้สหประชาชาติได้เข้ามาเกี่ยวข้องและเข้ามาแก้ไขปัญหาเราให้ถูกต้องหรือว่าให้ตกออกจากการเป็นขาทาสของพวกเผด็จการคอมมิวนิสต์ลาวแดงแก้วแดงกินแดงนี่ก็คือแคมเปญหรือว่าการไปคบค้าสมาคมกับสหรัฐอเมริกาในยุคของประธานนายกประธานประเทศของอเมริกาคือ President Trump นะครับพระเจ้าก็ได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาลาวเขาอยู่ในนี้เพื่อให้พี่น้องคนลาวเขาได้เข้าใจบางภาคส่วนนี่ก็เป็นมิชชั่นคือความแผนการนโยบายของพวกเขาจะเดินหน้าไปด้วยวิธีใดแล้วสำคัญสุดถ้าหากท่านผู้ใดหากอยากจะบริจาคเข้ามาทางออนไลน์ก็เข้ามาหาเว็บไซต์ก่อนแล้วก็เคลียร์ขึ้นหรือว่าเคลียร์ขึ้นคือครับเจ้าเคลียร์ขึ้นเคลียร์ลงก็อยู่ในเมาส์ของท่านครับบริษัทคอมเป็นท่านก็สามารถจะรู้จักว่าเคลื่อนขึ้นเท่าใดเลื่อนขึ้นเท่าใดเลื่อนขึ้นมาจนเห็น donate right here นี่คือ donate box donation อยู่ในนี้คลิกเอาตัวนี้พี่น้องคลิกบล็อกตัวนี้
ครับเป็นสคริปต์ไฮบันนี่คือเคล็ดเรียกว่ากดกดตัวนี้ปุ๊บมันจะขึ้นมาหน้าจอว่าDonate to Laos United for Democracy and Independence in Laos แล้วก็มีตัวเลขอยู่นี่ท่านก็สามารถเปลี่ยนตัวเลขที่ได้สมมติว่าหาดอลลาร์ท่านก็กดเลขหาแล้วก็0 0มันก็จะเป็นหาดอลลาร์หาดอลลาร์ถ้าหากท่านหลังจากนั้นแล้วถ้าท่านมี PayPal ท่านก็สามารถเซตอัพให้อัตโนมัติเป็นอัตโนมัติประจำเดือนเดือนละหาดอลลาร์มันจะอัตโนมัติมาเองมันหากท่านมี PayPal คอร์ดถ้าผู้ใดบ่รู้จัก PayPal แสดงว่าท่านบ่มี PayPal แล้วท่านก็จะไปหาเดบิตคอร์ดของท่านนี่คือเดบิตถ้ามีเครดิตคอร์ดเดบิตคอร์ดท่านก็สามารถคลิกตัวนี้เนาะคลิกตัวนี้แล้วมันจะขึ้นมานี่คือเก่าหาดอลลาร์แล้วอยู่ในนี้มันจะแมนประเทศใดคือสหรัฐอเมริกามันก็มีประเทศอเมริกาถ้าประธานอยู่ทั้งประเทศต่างๆคือฝรั่งท่านก็กดเหล็กลูกซ้อนตัวนี้แต่ท่านก็ตีใส่ว่าท่านอยู่ไต้หวันบ่ท่านอยู่ไสก็แล้วแต่ท่านก็เลือกเอาอยู่ในนี้ท่านอยู่ไทยแลนด์ท่านก็เลือกเอาอยู่ไทยแลนด์ท่านอยู่ลาวท่านก็เลือกเอาอยู่ลาวท่านอยู่ญี่ปุ่นท่านก็เลือกเอาอยู่ในญี่ปุ่นถ้าท่านอยู่ในอเมริกาท่านก็คลิกเอาอันนั้นนะอเมริกานี่คือลูกซ้อนที่ท่านสามารถเลือกได้นอกประเทศใดแล้วก็ตีขาดนัมเบอร์ใส่ตีวันเอ็กซ์ไพร์วันเอ็กซ์ไพร์ในขาดนะครับ security code ในขาดของฐานอยู่ทั้งบางหลังแล้วก็ชื่อ first name last name แล้วก็ที่อยู่ของฐานตีสตัมบ็อกซ์พี่น้องแล้วก็เลขโทรศัพท์แบบสุดท้ายก็เป็นอีเมลหลังจากนั้นแล้วท่านบ่ต้องคลิกตัวนี้นะท่านจะลงมา donate now ลงก็โดเนท now ท่านโดเนทปุ๊บคลิกตัวนี้ปั๊บท่านโดเนท now แล้วมันจะไปเลยที่ว่ามันมากลับมามองนี่เพราะว่าข้าพเจ้าบ่ได้ฟีลเอาครับพระเจ้าบ่ได้ตื่นบ่ได้เครียดลงในนี้มันจะบ่ถ้าบ่คอมพลีทถ้าบ่ตื่นในบล็อกต่างๆนี่เครียดลงในบล็อกทุกบล็อกนี่มันจะบ่ไปทุกบล็อกจะต้องได้เครียดลงถ้าบ่เครียดลงมันจะเป็นสีแดงแบบนี้ขึ้นมาถ้าเป็นสีแดงแม่นต้องได้เพิ่มใส่เครียดเพิ่มใส่พี่น้องอันนี้มันวิธีการบริจาคเพื่อสนับสนุนทหารกล้าอีกจำนวนก็เป็นคะแนนเสียงให้สหประชาชาติเขาได้รู้ว่าทหารกล้าได้เงินมาจากใส่แมนไพเป็นผู้สนับสนุนให้มาเหตุการณ์เมืองและต่อสู้เพื่อกอบกู้เอกราชลาวขึ้นมาก็เป็นคนลาวเฮาที่บริจาคเข้ามาเป็นนี่ก็คือเป็นหลักฐานให้สหประชาชาติได้รู้จักว่าทหารกล้าเฮ็ดถูกต้องตามกฎหมายเราอยู่ได้ขันเทิงนี้พี่น้องอยู่ได้ขันเทิงนี้ท่านก็สามารถเพราะว่าในเว็บไซต์ทหารกล้านี่จะมีหลายมีหลายหน้าเนาะเขาว่า different page มีหลายหน้าอยู่ได้ส่วนบางนี้นี่จะมีอยู่เทิงนี่พี่น้องอยู่นี่มันจะมีตัวนี้มัน home page ตัวนี้นะแปลว่าหน้าที่หนึ่งแต่มานี่จะเป็นหน้าที่สองท่านก็คลิกตัวนี้เข้าไปท่านก็จะเห็นว่าเออนี่คือเพจต่อไปหรือวันหนาต่อไปแล้วเขาก็ได้เขียนเป็นข้อมูลลงอย่างถูกต้องเพื่อให้สถาบันศาสตร์หรือวรรณศาสตร์ได้รู้จักว่ากระบวนการของทหารกล้านี่แม่นจุดประสงค์แนวใดมีจุดประสงค์แนวใดเขาก็ได้เขียนลงมาถูกต้องตามกฎหมายพี่น้องบ่ต้องกลัวบ่ต้องย่านว่าจะถูกจับถูกกุมตามที่การโฆษณาส่วนเสือของฝักคอมมิวนิสต์เพื่อย่องให้คนลาวของพวกเขานี่บอให้มาสนับสนุนทหารกล้าอยู่ในบล็อกตัวนี้มันก็จะมีพี่น้องเห็นบอกมันมีอยู่นี่ว่าเจเนวาโคดเจเนวาโคดนี่ก็เป็นสัญญา262บอกถึงความเป็นกลางท่านคลิกนี้ท่านก็จะเห็นมันขึ้นมาเอมันจะเห็นขึ้นมาอีกคือสัญญาความเป็นกลางของเรามี14ประเทศแต่ฮะผู้นี่มันบันทึกของสหประชาชาติที่เป็นบันทึกไว้ให้คนลาวของพวกเขาได้เก็บไปอ่านเก็บไปศึกษาซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์เขาจะปกปิดเขาจะบ่อยเห็นหลักฐานต่างๆที่มีขึ้นแต่ละครั้งไวแมนแม่แต่ว่าสัญญาโครงการ18ข้อเวียงจันทน์วันที่11กุมภาพันธ์เขาก็ปกปิดหมดเขาบ่ให้เห็นว่าสัญญาแต่ละข้อมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์อย่างใดพี่น้องถ้าท่านต้องการจะเป็นสหภาพสมาชิกทหารกล้าท่านก็กดเอาตัวนี้พี่น้องกดตรงกลางนี่มันก็จะมีฟอร์มขึ้นมา
นี่ฟอร์มที่ว่าสมัครออกมาเป็นสมาชิกทางกะท่านก็คอปี้ออกหรือว่าพิมพ์ออกพิมพ์ออกพิมพ์ออกแล้วท่านก็เขียนแล้วก็ส่งมาให้หน่วยงานของทหารกะเฮาจะเก็บเขาในบันทึกขององค์การของพวกเขาไว้เพื่อไว้เป็นหลักฐานนี่ก็แมนเพจหนึ่งต่างหากแล้วก็ท้าทานหักว่าอยากจะเขาไปหาเวียงจันทร์ 3D เวียงจันทร์ 3D นี่ก็เป็นว่าสอนโครงการ18ของเวียงจันทร์มันจะเสร็จกุมภาอันนี้อยากให้ท่านทุกคนได้ศึกษาเห็นหูดำกันอันนี้เป็นสัญญาเวียงจันทร์โครงการ18ขอที่สากลสหประชาชาติเขาได้บันทึกไว้เขาเรียกว่า Text of Ceasefire Agreement Signed by Laotian Government and ประเทศลาวประเทศลาวคือพรรคคอมมิวนิสต์คือพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสัญญาร่วมกันนี่เป็นจดแมนอนาบันทึกของสหประชาชาติท่านทุกคนน่ะที่ติดตามรายการสามดอกทหารกานี่สามารถค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองได้บ่แม่นว่าทหารกาจะทำเรื่องเล่าที่บ่มีความจริงขึ้นมาเปิดเผยมาโฆษณาส่วนเสือเหมือนผักหนักที่เขาน่ะโจมตีหรือว่าใส่ร้ายป้ายสีพวกเขาเป็นคนเล่าที่บริสุทธิ์ต่อศาสตร์ต่อแผ่นดินแท้พี่น้องดังนั้นก็ตามฝากฟังเรื่องนี้ไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนเล่าของพวกเขาทุกคนขอขอบใจที่ผู้ที่อุปถัมภ์คำสู่ขอบใจ